ื่อคืนนี้ไม่ได้บันทึกภาพไว้นะคะคนเยอะมากเลยลาที่สวยนั้นเลยอ่ะตอนกลางคืนน่าจะสวยนะทุกคนเพราะว่าเขามีไฟโคสาโฮเทลอีกครั้งนะคะที่โคสาโฮเทลค่ะขอนแก่นนะวิวด้านนอกค่ะเมืองขอนแก่นโอ้ไวมากรีบไวจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนมีราคาไม่แพงด้วยนะ290สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีหมวกด้วยลาที่สวยนั้นเลยอ่ะใกล้กับร้านอาหารนะคะเนี่ยค่ะทานข้าวเสร็จแฟนบินนัดกำลังทานเนี่ยเสื้อสีขาวเดี๋ยวจะพาไปดูสระว่ายน้ำนะคะทุกคนนู่นนะคะสวยมากเนี่ยค่ะโรงแรมเราอยู่ชั้น11นะคะนี่ก็ทางเดินมาจากเนี่ยค่ะโคสะโฮเทลสระว่ายน้ำก็อยู่ตรงนี้เรามาหลายครั้งแล้วนะคะแฟนชอบที่นี่ค่ะถูกแล้วก็ไม่ถึงกับคือเราเลือกราคาได้อะค่ะทุกคนเพราะก็มีหลายชั้นมากเนี่ยค่ะมีคนอาบน้ำอยู่หรือเปล่าต้องไปดูอ๋อมีฝรั่งอาบน้ำอยู่บริเวณสระว่ายน้ำนะคะจะมีประตูทางลงช่วงนี้หน้าฝนหน้าก็จะดูเปียกๆค่ะเนี่ยค่ะมีต้นมะพร้าวอยู่ข้างบนด้วยนะผู้ชายที่อยู่ข้างหลังน่ะไม่ใช่ฝรั่งนะคะเป็นคนจีนค่ะนี่อันนี้ตึกภูแมนนะคะภูแมนโรงแรมภูแมนนี่ค่ะเป็นประมาณนี้เราอยู่ชั้น17เลยนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นโรงแรมแอดลีดนะคะไม่ใช่สิเออใช่แอดลิปนู่นสูงยันนู่นเลย3โรงแรมนะคะอยู่ใกล้ๆกันติดๆกันกลางใจของโรงแรมก็จะเป็นนี่เลยนะคะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแก่นขอนแก่นแล้วก็ขอนแก่นInnovation นะคะ Center ใช่ไหมเนี่ยค่ะทุกคน เสียงอาจจะพี่ธนัทเป็นหวัดนะคะปิดแมสแล้วนะนี่ค่ะเมื่อคืนนี้ไม่ได้บันทึกภาพไว้นะคะคนเยอะมากเลยนะคะร้านอาหารเนี่ยค่ะคนเยอะจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นชาวจีนนะคะทุกคน
มีบันไดลงทางนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกเขาจะไม่ค่อยมาอะไรมากมายนะคะนี่ค่ะลงบันไดก็ต้องระวังนิดนึงนะโหต้นมะพร้าวพื้นที่เยอะมากเลยค่ะวิวสวยอันนี้ก็เป็นที่จอดรถของห้างสรรพสินค้าเนี่ยแอดลิทขอนแก่นนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเขียนบอกที่จอดรถซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะด้านล่างก็จะเป็น 7-Eleven แล้วก็ร้านขายของเนี่ยสระว่ายน้ำนะคะวิวสวยนะส่วนที่พักเกี่ยวกับที่พักเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะทำคลิปไว้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคน2ครั้งและครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3ต้องขออภัยเรื่องเสียงนะคะไม่สบายแต่ไม่อยากมาถ่ายแฟนบอกว่าให้ถ่ายแล้วก็มาพากทีหลังได้ไหมสระว่ายน้ำที่เป็นสระว่ายน้ำสาธารณะถ้าเกิดว่าร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดมันก็น่าลงเล่นนะต้นนี้เองเลยต้นก็คือน่าจะสวยนะทุกคนเพราะว่าเขามีไฟเออเนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพามาดูเนี่ยค่ะทางลงถึงทางลงแล้วนะคะทางลงนี่ก็ตึกนี้ก็จะเป็นห้องสัมมนาด้วยอะไรด้วยอะค่ะส่วนเนี่ยค่ะห้องสัมมนาห้องประชุมที่เขาเช่าอะค่ะเช่าเป็นห้องสัมมนาห้องประชุมหรือไม่ก็แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็สวยดีค่ะมีแฟนที่คณะก็กำลังนั่งทานข้าวอยู่ทีนี้นะคะพี่คณะก็กินข้าวต้มค่ะทุกคนกับน้ำสับปะรดวันนี้ออกมาช้านะคะคนไปหมดแล้วเขามาสัมมนาอันนี้เป็นร้านขายของนะคะมาจากโคราชด้วยนะโอ้โหอาหารน่าทานจะเป็นอาหารจีนนะคะทุกคนเอาละค่ะเราจะขึ้นแล้วนะคะบึ้คนฟังคนบางคนแค่ขี้ฝันพี่ธนัทก็โอ้โหไม่สบายเยอะจริงๆนะคะเนี่ยนี่ถึงแล้ว Unmarried children เขาบอกว่าเขาแต่งงานกับเด็กมันใช่เหรอฮะว่าเรา